รูปแบบพื้นฐานของกราฟแท่งและกราฟแท่งเทียนในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบพื้นฐานของกราฟแท่งรูปแบบพื้นฐานของกราฟแท่งเทียนและแท่งเทียนกลับตัวกราฟแท่งได้ถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากราฟ Open High Low Close เนื่องจากกราฟนี้มีข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดระยะระหว่างจุดสูงสุดและต่ำสุดแสดงถึงช่วงราคาของแต่ละช่วงเวลากราฟแท่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตีความรูปแบบกราฟได้อย่างง่ายดายโดยการเปรียบเทียบตัวแท่ง2แท่งติดกันหนึ่งในรูปแบบที่สำคัญคือ Key Reversal Bearish Key Reversal จะเกิดขึ้นที่จุดสูงสุดของตลาดซึ่งจะสามารถสังเกตเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของราคาสู่จุดสูงสุดใหม่ซึ่งจะสูงกว่าวันที่ผ่านมาเป็นอย่างมากแต่จะกลับตัวต่ำลงและปิดต่ำกว่าราคาปิดของแท่งก่อนหน้า Bullish Key Reversal จะเกิดที่จุดต่ำสุดของการลดลงซึ่งจะสามารถสังเกตเห็นได้จากการที่ราคาได้ลดต่ำลงเป็นจุดต่ำสุดใหม่ตามมาด้วยการฟื้นตัวกลับมาสูงกว่าจุดสูงสุดของแท่งก่อนหน้าและสิ้นสุดวันที่ระดับนี้Bearish Two Bar Reversal เกิดขึ้นที่จุดสูงสุดของตลาดและสามารถสังเกตเห็นได้จากการที่ราคาเปิดที่ระดับราคาเดียวกันกับของเมื่อวานแต่จะปิดที่ราคาต่ำกว่าโดยมีจุดต่ำสุดในระดับเดียวกับแท่งก่อนหน้านี้ Bullish Two Bar Reversal เกิดขึ้นที่จุดต่ำสุดของตลาดและสามารถสังเกตเห็นได้จากการที่ราคาเปิดในระดับราคาเดียวกันกับของเมื่อวานแต่จะปิดที่ราคาสูงกว่าโดยมีจุดสูงสุดในระดับเดียวกับแท่งก่อนหน้านี้ Bearish Inside Day เกิดขึ้นที่จุดสูงสุดของตลาดและสามารถสังเกตเห็นได้จากการที่ราคาอยู่ในช่วงเดียวกับแท่งก่อนหน้าโดยที่ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่หรือต่ำสุดใหม่จากแท่งก่อนหน้าได้ Bullish Inside Day เกิดขึ้นที่จุดต่ำสุดของตลาดและสามารถสังเกตเห็นได้จากการที่ราคาอยู่ในช่วงเดียวกับแท่งก่อนหน้าโดยที่ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่หรือต่ำสุดใหม่จากแท่งก่อนหน้าได้ Bearish Outside Day เกิดขึ้นที่จุดท็อปของตลาดและสามารถสังเกตเห็นได้จากการที่ราคาเพิ่มขึ้นไปสู่จุด New High ส่วนใหญ่จะสูงกว่าแท่งของวันก่อนหน้ามากแต่จะกลับตัวต่ำกว่าและปิดที่จุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งก่อนหน้า Bullish Outside Day เกิดขึ้นที่จุด Bottom และสามารถสังเกตเห็นได้จากการที่ราคาได้ตกลงไปสู่ New Low ตามมาด้วยการกลับตัวสูงกว่าแท่งก่อนหน้าและปิดที่จุดสูงกว่าจุดสูงสุดของแท่งที่ผ่านมาโปรดทราบว่า Outside Days เป็นสัญญาณที่แรงกว่า Key Reversal และ Two Bar ReversalSpike คือสัญญาณของแท่งที่มีการกลับตัวโดยที่สีของแท่งยังคงเป็นสีเดิม Bearish Spike เกิดขึ้นที่จุดท็อปและจะสามารถสังเกตเห็นได้จากการที่ราคาเพิ่มขึ้นไปสู่ New High ซึ่งส่วนใหญ่จะสูงกว่าวันซื้อขายก่อนหน้ามากและจะกลับตัวต่ำกว่าและปิดที่จุดใกล้เคียงกับราคาเปิดแต่ยังคงสูงกว่าราคาปิดของแท่งก่อนหน้า Bullish Spike เกิดขึ้นที่ Bottom ของขาลงและสามารถสังเกตเห็นได้จากการที่ราคาได้ร่วงลงมาสู่นิวโลตามมาด้วยการกลับตัวสูงขึ้นและปิดใกล้เคียงกับราคาเปิดแต่ยังคงต่ำกว่าราคาปิดของแท่งก่อนหน้าแท่งเทียนญี่ปุ่นการวิเคราะห์แท่งเทียนได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นในช่วงศตวรรษที่16มันได้ถูกใช้โดยเทรดเดอร์ข้าวในความพยายามที่จะทำนายราคาของข้าวในอนาคตแท่งเทียนญี่ปุ่นเป็น leading indicators เนื่องจากมันสามารถส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาที่อาจเกิดขึ้นได้รูปแบบของแท่งเทียนสามารถช่วยให้เทรดเดอร์บอกได้ถึงการดำเนินต่อไปของแนวโน้มหรือการกลับตัวดังที่เราได้เคยเห็นก่อนหน้านี้ตัวเทียนคือส่วนของสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและปิดซึ่งเราเรียกว่าส่วนตัว
และส่วนบนและส่วนล่างเรียกว่าเงาซึ่งแสดงส่วนต่างของส่วนตัวและจุดสูงสุดและส่วนตัวและจุดต่ำสุดเมื่อทำการวิเคราะห์แท่งเทียนสิ่งสำคัญอย่างแรกคือสีของตัวเทียนสีเขียวคือ bullish ส่วนสีแดงคือ bearish ส่วนประกอบที่สองคือขนาดของส่วนตัวเทียนส่วนตัวที่ใหญ่บอกได้ว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายกำลังชนะตัวอย่างเช่นแท่งเทียนสีแดงขนาดใหญ่แสดงให้เห็นว่าผู้ขายเป็นผู้ควบคุมอย่างชัดเจนแท่งเทียนขนาดเล็กเป็นตัวแสดงถึงราคาที่ค่อนข้างแน่นอนนั่นคือไม่มีผู้ชนะที่แท้จริงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายองค์ประกอบที่3คือความยาวของส่วนเงาด้านบนและด้านล่างยิ่งมีส่วนเงายาวมากเท่าใดราคาก็มีความผันผวนมากเท่านั้นแท่งเทียนที่มีหลากสีหลากขนาดและมีเงาที่ต่างกันสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนตัวของราคาในอนาคตได้แท่งเทียนที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดคือโดจิโดจิไม่มีส่วนตัวเนื่องจากมันมีราคาเปิดและราคาปิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมากแท่งเทียนชนิดนี้เป็นตัวบอกได้ถึงความลังเลหรือมีการแข่งขันกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายดังนั้นแท่งเทียนชนิดนี้จึงเป็นแท่งเทียนในระดับกลางการที่มีแนวโน้มเป็น bullish หรือ bearish จะขึ้นอยู่กับแนวโน้มที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้โดยมีการยืนยันจากแท่งเทียนหลังจากโดจิโดจิคือชื่อของแท่งเทียนที่มีราคาเปิดและราคาปิดเดียวกันแต่ความยาวของตัวเงาอาจแตกต่างกันซึ่งทำให้เกิดโดจิประเภทต่างๆขึ้นโดจิที่มีส่วนเงาที่เล็กเป็นที่รู้จักกันในชื่อคลาสสิกโดจิโดจิที่มีส่วนเงาด้านบนและด้านล่างที่ใหญ่เป็นที่รู้จักกันในชื่อลองเล็กโดจิโดจิที่ไม่มีส่วนเงาด้านบนแต่มีเงาด้านล่างที่ยาวมากเป็นที่รู้จักกันในชื่อดราก้อนไฟโดจิโดจิที่ไม่มีส่วนเงาด้านล่างแต่มีเงาด้านบนที่ยาวมากเป็นที่รู้จักกันในชื่อGravestone Doji รูปแบบของแท่งเทียนที่เป็นที่นิยมใช้ในการดู Tops และ Bottoms ในตลาดรูปแบบการกลับตัวที่ได้รับความนิยมคือ Bearish Engulfing รูปแบบนี้เกิดขึ้นที่ส่วนท้ายของแนวโน้มขาขึ้นและถือเป็นสัญญาณขาลงส่วนตัวที่เป็นสีแดงเกิดขึ้นจากราคาเปิดที่สูงกว่าและราคาปิดที่ต่ำกว่าแท่งเทียนสีเขียวตัวก่อนหน้า Bullish Engulfing มีทิศทางตรงกันข้ามกับตัว Bearish และจะเกิดขึ้นที่ช่วงสิ้นสุดแนวโน้มขาลงและถือเป็นสัญญาณขาขึ้นส่วนตัวที่เป็นสีเขียวเกิดขึ้นจากราคาเปิดที่ต่ำกว่าและราคาปิดที่สูงกว่าแท่งเทียนสีแดงตัวก่อนหน้า The Dark Cloud เกิดขึ้นที่ช่วงท้ายของแนวโน้มขาขึ้นและถือเป็นสัญญาณขาลงวันแรกของรูปแบบกราฟนี้จะมีส่วนตัวเป็นสีเขียวแท่งเทียนต่อไปจะมีการเปิดอยู่เนื้อจุดไฮของวันก่อนหน้าแต่จะปิดลงต่ำกว่า 50% ของแท่งเทียนสีเขียวตัวก่อนหน้า The Piercing Pattern เกิดขึ้นที่ช่วงท้ายของแนวโน้มขาลงและถือเป็นสัญญาณขาขึ้นแท่งเทียนตัวสุดท้ายเปิดต่ำกว่าแท่งเทียนก่อนหน้าอย่างมากแต่จะขึ้นมาปิดอยู่เหนือ 50% ของตัวแท่งเทียนสีแดง The Evening Star จะปรากฏขึ้นอยู่ที่ช่วงท้ายของแนวโน้มขาขึ้น The Evening Star The Planet Venus จะเกิดขึ้นก่อนช่วงมืดและจะถือเป็นสัญญาณขาลงรูปแบบกราฟนี้ประกอบด้วยแท่งเทียน3แท่งส่วนตัวสีเขียวขนาดใหญ่ตามมาด้วยแท่งเทียนที่มีส่วนตัวขนาดเล็กซึ่งสามารถเป็นสีเขียวหรือแดงก็ได้แท่งเทียนแท่งที่3จะมีสีแดงซึ่งจะปิดอยู่บริเวณตัวเทียนของแท่งเทียนสีเขียวขนาดใหญ่ The Morning Star มีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับ The Evening Star และจะเกิดขึ้นในช่วงท้ายของแนวโน้มขาลงและจะถือเป็นสัญญาณขาขึ้นเหมือนกันกับ The Morning Star The Planet Mercuryรูปแบบกราฟนี้จะบอกถึงการขึ้นของพระอาทิตย์หรือการเพิ่มขึ้นของราคาและถือเป็นสัญญาณขาขึ้น
แท่งเทียนตัวสีแดงขนาดใหญ่ตามมาด้วยแท่งเทียนที่มีส่วนตัวขนาดเล็กและแท่งเทียนแท่งที่3จะเป็นสีเขียวซึ่งจะปิดอยู่ที่บริเวณตัวเทียนของแท่งเทียนสีแดงขนาดใหญ่ชูตติ้งสตาร์จะเกิดขึ้นที่ช่วงท้ายของแนวโน้มขาขึ้นและถือเป็นสัญญาณขาลงรูปแบบกราฟนี้เกิดขึ้นจากแท่งเทียนขนาดเล็กสีแดงที่มีเงาด้านบนที่ยาว 2-3 เท่าของส่วนตัวและมีเงาส่วนล่างที่เล็กมากหรือไม่มีเลยฮัมเมอร์จะเกิดขึ้นที่ช่วงท้ายของแนวโน้มขาลงและถือเป็นสัญญาณขาขึ้นรูปแบบกราฟนี้เกิดขึ้นจากแท่งเทียนขนาดเล็กสีเขียวที่มีเงาด้านล่างที่ยาว 2-3 เท่าของส่วนตัวและมีเงาด้านบนที่เล็กมากหรือไม่มีเลยรูปแบบกราฟเหล่านี้ต้องการการยืนยันเพิ่มเติมซึ่งอาจมาจากแท่งเทียนตัวถัดมาก็ได้ในวิดีโอตัวต่อไปของเราเราจะพูดเกี่ยวกับแนวความคิดพื้นฐานของแนวโน้มขอบคุณสำหรับการรับชม